สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะเนาะวันนี้อากาศดีคักค่ะพี่น้องหอนอยู่ค่ะแต่ว่ากับมีลมนะคะบ่อ่าวปานใดเนาะแต่เลยมานั่งกินกาแฟอยู่นอกบ้านนะคะเล็กหน่อยอยู่ในบ้านนะคะเนาะเดี๋ยวตีจักหน่อยนะคะตีกาแฟแล้วตีพาพี่น้องไปเบิ่งอัปเดตแปลงผักนะคะกับสวนผักของตีนะคะเนาะว่าเป็นจังได้แล้วนะคะเพิ่นใหญ่ไปถึงไซส์แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะอากาศมันหอนตีมะกอนตีปลูกอยู่ในบ้านในเกณฑ์เห่านะคะนอกจากที่นี่อากาศมันหอนแห้งนะคะผักมันก็เลยแบบว่า มันเคยก็มันอยู่ตรงหน้าต่างนะคะมันได้รับความหอนหลายจนใบมันเหลืองนะคะติดเลยใหญ่ออกมาไว้นอกบ้านนะคะเนาะถ้าปีนี้อากาศเหมือนกับว่าตอนช่วงหน้าหิมะนะคะหิมะตกหลายนะคะแต่ว่าพอจะเข้าหน้าหอนนะคะมันก็หอนตลอดเลยค่ะแบบบ่มียังก็บ่มีฝนนะคะปกติแล้วมันจะหอนสลับกับฝนนะคะวันนี้ฝนตกมื้ออื่นหอนจังซี่หรือว่าอาทิตย์นี้หอนอาทิตย์หน้าฝนตกจังซี่นะคะเนาะแต่ก็แปลกอยู่ค่ะว่าปีนี้แบบว่าหิมะแบบว่าทะลายไปสาดแต่ว่าพอมาถึงหน้าหอนคือแบบหอนจัดเลยค่ะหอน28 29ถึง30องศาเลยค่ะตอนนี้9:00 น.ค่ะพี่น้องเมื่อเช้าตีโหลดคลิปเก็บผักกูดไปเนาะค่ะเนาะก็คือเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วค่ะเพราะว่าคลิปมันยาวค่ะพี่น้องมันแต่ประมาณ30กว่าก็ยังก็30กว่านาทีนะคะแม่นบ่ล่ะประมาณ30กว่า40นาทีนะคะติก็เลยเอามาตัดเป็น2คลิปนะคะเพราะว่ามันยาวแห้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาตัดเป็น2คลิปกับเพิ่งโดดลงมาเซานี่ค่ะเนาะมื้อนี้ก็มีแผนว่าเดี๋ยวจะพากันไปเลาะอีกนะคะเป็นรอบพญายแล้วตื่นกับพญายพอดีตื่นนะคะจะพาไปเลาะบ่รู้ว่าสิไปไสเด้อค่ะเดี๋ยวจะได้ค่อยรอลุ้นติดตามกันนะคะเนาะว่าติจะพาพี่น้องไปเฮ็ดอีหยังนะคะกับ PFC PFC เฮาถามขอเขามานะคะว่าภาพไปเก็บหอยแน่นะคะจะไปอยู่ค่ะเนาะจะไปสภาพหน่อยไปนอนแคมปิ้งนะคะกับครอบครัวเนาะแล้วก็จะตรงท่าน่ะมันมีหอยหน่วยใหญ่พี่น้องหอยแบบหอยแมงผู่นะคะแต่ว่าแผงหน่วยใหญ่แห้งหน่วยใหญ่ก็ฟังทางบ้านตีค่ะแล้วก็กินแสบพร้อมนะคะแล้วตีจะแต่ไม่ต้องขับรถไปไกลเติบนะคะแล้วตีก็จะพาพี่น้องไปเก็บนะคะเนาะเก็บไปนําค่ะเพราะว่าตีเคยไปอยู่หันเคยไปก่อนหน้านี้ประมาณ4-5ปีที่แล้วหรือโดนกว่านั้นนะคะแต่มันแต่โอกุดยังหน่อยอยู่นะคะเคยไปแล้วเนาะนั่นค่ะไปค่ะพี่น้องแล้วตีข้าไปเบิ่งสวนผักตีค่ะจ้ามาอัปเดตทางหน้าบ้านเท่าเลยเนาะอันนี้ตีพึ่งลงใหม่ค่ะเมื่อก่อนมันเป็นกระถางของหอมเนาะค่ะกระถางของหอมแล้วก็กระถางของอันนี้ค่ะใบสะระแหน่เนาะใบสะแหน่เนี่ยค่ะเขาแตกเขาขึ้นมาโดยรากนะคะโดยเครื่องเกาะมะกอนนะคะใบสะแหน่มันจะอยู่กอตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้มันตายไปค่ะมันจะแตกไปตามอันนี้เลยค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะมันขึ้นไม้มันขึ้นไปตามรากของเขาค่ะอันนี้ทั่วลั่นเตาเอามันโอกุดเพิ่นปลูกยุ้งเลียนแล้วให้ในคู่ให้เอามาปลูกไว้อยู่บ้านจับดอกของนางแล้วค่ะเดมา3ต้นมั้งคู่เขาหายเฮ็ดได้หน่อยเฮ็ดกิจกรรมนะคะกับสลัดเพิ่งโรยถิ่มไว้นะคะกะใหญ่จากหลังบ้านไว้หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นดอกใหม่ค่ะนี่แหละค่ะพอได้เก็บกินค่ะมาพามาดูทางสตรอเบอรี่สิสตรอเบอรี่เริ่มติดมากแล้วค่ะแต่ว่าบ่ไข่ดกปานใดค่ะแต่กะประมาณนี้เนาะค่ะทุกปีเนาะเพราะว่ากระถางตัวนี้บ่ได้เคยเปลี่ยนสตรอเบอรี่จักเทื่อค่ะมันก็ค่อนข้างจะโดนแล้วเนาะหลายปีแล้วค่ะ 3-4 ปีแล้วค่ะกระทางใบนี้เนาะแต่ว่ามันแห่งมีหลายสายพันธุ์ค่ะเนี่ยจีก็เอาอันนั้นมาโหลดเอาปุ๋ยนำปุ๋ยมาโหลดอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นผลไม้คือกันค่ะอีกอย่างนึงนะคะนาตระกูลเดียวกันกับนี่ค่ะกับพวกสตรอเบอรี่นี่แหละค่ะไปดูบ้านผักของตีค่ะข้างหน้าเฮานี่เป็นบ้านผักค่ะมันก็มันเป็นพลาสติกคุ้มนะคะเนาะคุ้มแล้วที่นี่มันหอนแห้งค่ะตีเลยเอาพลาสติกออกก็
ให้มันลงจงสิล่ะค่ะให้ร่มท้ายเทมาดูเลยข้างบนเนี่ยติปลูกสลัดค่ะปลูกสลัดไปเอาไว้ข้างล่างบ่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องแมวตีมาตะกุ่ยพี่น้องจ้ะอันนี้ต้นแตงโมค่ะพี่น้องจะจับดอกต่อไปจะจับดอกแล้วค่ะปลูกใส่แบบนี้จะให้เขาไหลลงข้างล่างค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะของตีค่ะปีนี้ดีใจสุดดีใจเลยค่ะเพราะว่ามะเขือเปราะติดดอกเร็วค่ะทุกปีคุณค่ะก็จะติดดอกกะหนาวมากพอดีค่ะแต่ว่าปีนี้เพิ่นคนจะติดดอกเร็วเพราะว่าตีปลูกติกะเม็ดเพิ่นแต่แบบว่าแต่เนินๆเนาะค่ะเนาะแต่เดือนกุมภาประมาณนั้นค่ะอันนี้น่าจะติดแล้วเนาะดอกเหี่ยวแล้วอันนี้ก็มะเขือเทศมะเขือปอตีมีหลายต้นอยู่ค่ะกำลังท่ามติดดอกเต็มเลยนะคะกับบ่ได้บำรุงอีหยังมากมายค่ะก็ใส่แค่ปุ๋ยออร์แกนิกเนาะค่ะเนาะเด็ดยอดออกก่อนหน่อยนึงมะเขืออันเนี้ยอันนี้ปักช่ำด้วยค่ะมะเขือเทศนี่ปักช่ำพริกค่ะอันนี้พริกไทเฮาพริกไทเฮาอันนั้นต้นดอกไม้ค่ะต้นดอกไม้นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศที่บอกว่ามันเป็นพ่วงค่ะพี่น้องลักษณะมันจะเป็นต้นกอแบบนี้ค่ะลักษณะมันจะเป็นกอแบบเหมือนกอต้นไม้อย่างสิเนาะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบเป็นพุ่มเป็นพ่วงนะคะตอนนี้ติดหมากแล้วหน่อยๆ หน่วยจะบ่ใหญ่เด้อค่ะหน่วยจะบ่ใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นพ่วงพุ่มข้างหน้าเฮานะคะก็เป็นมะเขือเปราะติดดอกคือกันค่ะหวังว่าจะได้กินหน่วยค่ะปีนี้เนาะถ้าปีนี้ได้กินหน่วยปีหน้าตีเพาะเวลาสำคัญอีกคือแบบพอแต่เข้าหลังจากเดือนกุมภาก็เริ่มเพาะเลยเนาะอันนี้เป็นพริกค่ะพริกหยวกหวานพริกหยวกหวานต้นนี้และพริกไทยเฮาต้นนี้คือปลูกใส่กระถางเดียวกันค่ะบ่มีพื้นที่อันนี้ก็พริกหยวกหวานค่ะพริกหยวกหวานบ่แม่นหน่วยยาวเลยค่ะหน่วยน้อยๆเนาะหน่วยๆที่มีสีส้มสีเหลืองสีแดงค่ะอันนั้นข้างในน่ะเป็นพริกไทยเฮาอันนี้ก็เป็นพริกไทยเฮาอันนี้เป็นพริกที่พ่อใหญ่ซื้อเม็ดเข้ามาจากเป็นมาจากเว็บไซต์ค่ะมาจากเว็บไซต์ลักษณะดอกเขาจะเป็นพ่วงค่ะพี่น้องนี่เนาะนี่ค่ะติดดอกหมดแล้วติดดอกหมดแล้วติดหมากแล้วอันนี้พ่อเองอะไรลูกอะไรลูกวินหาผันซาได้มาให้นะนี่ค่ะติดหมากแล้วอันนี้หนูหยิบของแม่บ้านไม่ได้นะของแม่ไม่ได้นะนี่เข้าใจบอกินไม่ได้นะตัวน้อยอยากกินเผินซาภาษาอันนี้ทั่วผู้เอ้ยไม่ใช่มันเป็นทั่วผู้ยังเกาะชะพูทิตีซื้อมาแล้วก็มาซ้ําไว้เนาะค่ะอันนี้เริ่มติดแล้วนี่อันนี้ต้องเด็ดออกน้อยนึงค่ะติดดอกหมดแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นผักไทยหรือผักแพลวที่ซื้อมาปลูกกระถางละ89เดี๋ยวติขยายเขาต่อค่ะนี่ขยายเขาเนาะพริกอันนี้เป็นเหมือนจะเหมือนแตงโมกับบอมแมนนะคะมันจะน้อยหน่อยๆนะพี่น้องเนาะใบเขาอยู่ไอ้นี่นี่เขาติดมาแล้วจะเหมือนแตงกวากับบอมเหมือนค่ะพันธุ์อีหยังของเขาบุติซื้อมาทดลองปลูกแตกยอดแตกขนาดนี่ค่ะติดหมากแล้วเด้แต่ว่ามันยังสิรอดบ่บุค่ะป่ะซื้อแต่พอไรไม่ได้สวัสดีครับก่อนไปครับป้าไปหลังบ้านเราป่ะพักเข้าแล้วเนาะเนี่ยบ้านพักตรงนี้ก็บ่มีอีหยังแล้วค่ะมีแต่บัวบกใบบัวบกงามค่ะค่ะแล้วตีก็ต้องเอาไปขยายแตงกวาอันนี้เดี๋ยวไปกินสองหน่วยแล้วพ่อเพิ่มแล้วค่ะมะเขือเทศของตีนะคะเนาะนี่ค่ะในบ้านพักก็บ่มีหยังแล้วตอนนี้เอาออกไปแล้วค่ะมันก็เป็นผักชีส่วนคันนี้ก็เป็นคะน้า
ออกดอกแล้วค่ะที่จะต้องมาตัดตัดยกไปเมิดตัดไปเบิดเนี่ยค่ะเนาะรอบเดียวเลยแล้วเขาค่อยมาลงกันใหม่ค่ะถ่ายถ่ายกันแป๊บหนึ่งค่ะนี่พอได้กินอยู่ค่ะปลูกผักก็ได้เนาะอันนี้พ่ออีตูพ่ออีตูแก่แล้วล่ะค่ะเริ่มติดดอนแล้วปลูกดอนแล้วนะคะพี่น้องคลิปนี้ตีขอตัวลาไปก่อนนะคะพาพี่น้องมาชมสวนผักเล็กๆน้อยนะคะนอกที่ตีปลูกไว้พ่อได้กินเนาะค่ะพ่อได้เก็บใส่อันนั้นอันนี้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้ตีขอตัวลาไปก่อนนะคะพรคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ